ชินสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เรายังคงพามาชมช็อปชิมอยู่ที่ร้านดีเจภูมิเมนูนั่นเองนะคะตอนนี้ตั้งเป็นสาขาที่เบอร์4แล้วนะคะอยู่อาคารมารีนนท์ช่อง3นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาพูดคุยกันต่อกับดีเจภูมิคุณภูมิใจตั้งสง่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหารเขาบอกว่าอาหารคลีนครับแปลว่าไม่ใช่แค่สะอาดแต่คืออาหารที่เน้นสุขภาพคลีนต่อร่างกายถูกต้องครับคนบนโลกนี้เราไม่รู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรเรากินผัดผักเราบอกว่าดีผักก็ดีผัดผักนี่แย่ทันทีเพราะมันมีน้ำมันถูกต้องครับก็เช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งกินเกาเหลา2ถ้วยนะครับก๋วยเตี๋ยว2ชามผมสามารถกินได้6ชามแล้วได้พลังงานเท่ากันเพราะผมรู้ว่าโอเคจากหมูสับเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นหมูชิ้นเนี่ยลดแคลอรี่ไปหมูสับกับหมูชิ้นมันต่างกันด้วยเหรอถ้าใครที่เคยทำข้าวครัวเห็นนะหมูสับเนี่ยจริงไขมันเยอะมากถูกนะครับจริงจริงมันผสมมันเยอะผสมมันเยอะมากเครื่องในถ้าเราทำการวิจัยรู้ว่าไขมันเยอะมากจริงถ้าตัดออกเอาแค่หมูชิ้นเนี่ยพลังงานลดมาเยอะมากจากถ้วยนึงตัดกระเทียมเจียวออก1ช้อน100แคลกากหมู1ช้อน100แคลจริงจริงเกี๊ยวทอดไป50แคลคือตัดแค่3อย่างนี้ออกเนี่ยคุณกินจาก2เป็น4ได้แล้วได้พลังงานเท่ากันและเป็นพลังงานที่คลีนคือได้พลังงานเนื้อหมูจริงจากผักจริงและจากแป้งอาหารของ DJ ภูมิที่อยู่ใน DJ ภูมิเมนูก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีน้ำมันไม่มีเลยครับศูนย์เลยตลอด10กว่าเมนูที่ทำเมนูไม่มีเลยไม่มีน้ำมันเลยเมื่อวานแนะนำไปDJ ภูมิบอกว่ากะเพราอกไก่อร่อยมากแล้วก็เป็นกะเพราอกไก่ด้วยวันนี้มีเมนูอะไรมาได้ครับเดี๋ยวผมลองดูในตู้เลยนะครับนี่เมนูนี่คืออกไก่กระเทียมอกไก่อีกเช่นเดิมใช่อกไก่เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดในร่างในตัวไก่ใช่ครับแฟตต่ำโปรตีนสูงคลีนนะครับทุกอย่างก็คือปลอดสารหมดแล้วนะครับคือไก่ตัวนี้เราอยากจะได้เป็นไก่ฟรีเรนจ์ด้วยก็คือไก่ที่เขามีอิสรภาพในการวิ่งเล่นพยายามดีลราคาอยู่นะครับกล่องเราก็ตอนนี้ทำกล่องที่ย่อยสลายทางธรรมชาติได้แล้วก็ถุงของเราก็เป็นถุงที่ย่อยสลายทางธรรมชาติได้อ๋อนี่คือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วบอกว่ายิ่งกินยิ่งหอมนี่คนสนใจนะเมื่อกี้พี่เดินเข้ามาปุ๊บมีน้องๆเดินมาหน้าร้านใช่ไหมเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งหอมไปดูกันเถอะใช่คำนี้สโลแกนใช้ได้เลยจริงๆแล้วเริ่มมานี่ขายลูกค้าเป็นหนุ่มๆหมดเลยนะฮะอ๋อเหรอคะผู้ชายใช่ครับแต่ว่าตอนหลังๆนี้สาวๆมากินเยอะแล้วพอน้องๆเอาไปกินเนี่ยน้ำหนักลงกันเร็วมากนะผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ดีต่อสุขภาพคุณเท่ากับกินอาหารที่ดีร่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับอาหารเนี่ยเหมือนกับเชื้อเพลิงทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเอารถเข้าปั๊มเนี่ยแล้วเติมน้ำมันผิดหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอบต่ำเครื่องตกตะกอนก็เหมือนกับร่างกายเราที่ไม่มีแรงที่มีไขมันจับแต่ร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีชีวิตถ้าเราใส่เชื้อเพลิงให้ดีมันจะเคาะสนิมใหม่หมดเลยสมกับเป็นดีเจมากเลยนะคะอินคุณอินพูดเรื่องนี้อินมากอุ้ยหอมจังไก่เขาหมักมาแล้วใช่หมักนานเลยครับเพราะฉะนั้นได้รสชาติต้องไปส่งแจวอะไรเพิ่มแล้วชอบที่สุดค่ะชอบนี้ชอบที่สุดทุกอย่างอร่อยมากมายแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเมนูที่2ของ DJ ภูมิเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาดูลองอีกสักเมนู2เมนูนะคะว่าพรุ่งนี้มีเมนูอะไรมาสำหรับ DJ ภูมิเมนูกันบ้างรวมถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจของ DJ ภูมินะใครอยากกิจการอะไรใหญ่โตขนาดไหนมีแนวคิดอะไรต่อไปข้างหน้าวันนี้ขอบคุณดีเจภูมิคุณภูมิใจตั้งสง่าเจ้าของร้านดีเจภูมิเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาเซียนแล้วพรุ่งนี้กลับมาชมช็อปชิมกันต่อกับดีเจภูมิเมนูวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24